ดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam ET New ครับคุณผู้ชมครับวันนี้นออยู่ที่กองประกวดมิสแกรนด์สุโขทัย2023ครับในรอบไฟนอลนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันครับวันนี้จึงถือว่าเป็นวันสำคัญมากๆสำหรับมิสแกรนด์สุโขทัย2023นะคะว่าใครจะได้เป็นผู้ครอบครองตำแหน่งหรือใครที่จะได้เป็นผู้ที่ครอบครองมงกุฎแล้วใครจะเป็นตัวแทนของจังหวัดสุโขทัยนะคะไปสู่เวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์นะคะเราก็ต้องมารอลุ้นกันก็อยากจะให้น้องๆทุกคนนะคะสู้ๆค่ะไม่ว่าวันนี้ผลจะออกมาเป็นยังไงเนาะก็อยากให้สู้ต่อไปเพื่อความฝันและชีวิตและอนาคตของตัวเองค่ะสำหรับผู้ที่ไม่ได้ไปต่อต้องบอกว่าเสียใจได้จะบอกว่าไม่เสียใจมันเป็นไปไม่ได้ต้องบอกว่าทุกคนทำเต็มที่เสียใจได้แต่ move on ให้เร็วแล้วก็เดินหน้าต่ออย่างเข็มนาฬิกาชีวิตคนเราก็เหมือนเข็มนาฬิกาที่เดินหน้าไปเรื่อยๆเดินหน้าจนกว่าจะพบผลประสบความสำเร็จในชีวิตค่ะเพราะฉะนั้นอย่าหยุดค่ะได้เลยมาอัปเดตผลงานของนันแนนบ้างหลังจากนี้ได้รับรางวัลหมอลำ Rising Star แล้วมีคนรู้จักเยอะขึ้นไหมฮะจะบอกว่าเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตได้เลยค่ะแม่เพราะว่าจากที่หนูใช่ไหมเป็นแค่ผู้เข้าประกวดก็ไม่ค่อยมีคนรู้จักอาจจะขึ้นแบบตัวเต็งของตอนที่ปีที่เราประกวดแต่ว่ายิ่งมีคนรู้จักมากขึ้นตอนที่ได้รับมิสแกรนด์หมอลำ Rising Star ค่ะมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นจากที่เราไม่เคยมีฐาน FC แฟนคลับก็มี FC แฟนคลับเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ตอนนี้นะคะจะบอกว่าเข้ามาสู่คำว่านารแนนระเบียบวัฒนศิลป์เต็มตัวแล้วค่ะยอดฝากด้วยค่ะนะของมิสแกรนด์เนี่ยมีการประกวดใหม่ของแต่ละจังหวัดของปีหน้าเนี่ยตัวเองสนใจลงไหมมีการลงไหมอันนี้ต้องบอกว่าอุบไว้ก่อนเพราะว่าปีนี้ด้วยความที่เป็นปีแรกใช่ไหมคะที่หลังจากที่ได้ตำแหน่งมิสแกรนด์หมอลำ Rising Star มาแล้วหนูก็ไปอยู่กับระเบียบวัฒนศิลป์อย่างเต็มฤดูกาลนะคะฤดูกาลนี้ก็ฝากแม่ๆทุกคนด้วยส่วนจะลงประกวดอีกไหมอันนี้ก็เดี๋ยวมาอัปเดตอีกทีนึงค่ะแต่ว่าช่วงนี้อยากให้โฟกัสแล้วก็มาซัพพอร์ตหนูด้วยนะคะนารแนนระเบียบวัฒนศิลป์ปีนี้เต็มฤดูกาลค่ะสำหรับการทำงานระเบียบวัฒนศิลป์เป็นการทำงานต้องบอกว่าพลิกเลยนะฮะใช่ค่ะต้องปรับตัวเยอะไหมปรับตัวเยอะมากค่ะเพราะว่านางงามอย่างเงี้ยเราก็คือยังจะมีพี่เลี้ยงที่คอยซัพพอร์ตแต่พอไปอยู่กับคำว่าเป็นหมอลำเป็นอาชีพที่เป็นหมอลำจริงๆเต็มตัวคือเราไปคนเดียวไงคะก็คือเราจะไม่ได้มีทีมซัพพอร์ตคือทุกอย่างเราต้องดูแลตัวเองแล้วก็เรียนรู้ทุกอย่างทุกวินาทีแล้วก็ทำงานกับคนหมู่มากอะค่ะแล้วก็ต้องปรับตัวให้ได้ใช่ค่ะแล้วก็นะฮะตอนนี้มีประเด็นนางงามนะฮะสำหรับสาวงามที่แต่งงานแล้วนะฮะมาประกวดในเวทีนางงามในความคิดเห็นส่วนตัวเราคิดว่าอย่างไรบ้างสำหรับใครที่แต่งงานแล้วใช่ไหมคะก็ต้องบอกว่าดูตามบริบทของเวทีอะค่ะว่าเวทีนั้นอะเราสามารถประกวดได้ไหมถ้าสมมติว่าเวทีนั้นเขาบอกอยู่แล้วว่าคุณแต่งงานแล้วคุณมาประกวดไม่ได้อันนี้มันก็อาจจะผิดตามกฎระเบียบของบริบทของเวทีนั้นแต่ถ้าสมมติว่าเป็นเวทีที่เขาบอกว่าสำหรับสาวที่แต่งงานแล้วมาประกวดได้นะคุณก็สามารถลงได้เพราะว่าต้องบอกว่าคนเรามีความฝันเป็นของตัวเองค่ะอย่าหยุดพัฒนาตัวเองแล้วก็ทำตามความฝันให้ถึงที่สุดเพราะฉะนั้นเราจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจทีหลังว่าทำไมวันนั้นเราไม่ได้ทำเหมือนหนูเหมือนกันได้เลยขอบคุณนันแลนด์มากค่ะ